มาถึงช่วงพิสูจน์ความเชื่อชั่วโมงนี้นะครับพญาเต่างอยที่จังหวัดสกลนครเป็นที่รู้จักกันอย่างกว้างขวางในกลุ่มของนักเสี่ยงโชคหลังมีเสียงล่ำลือกันว่าใครได้มากราบไหว้ต่างพากันได้โชคลาภก้อนโตไปตามๆกันปรากฏการณ์นี้นะครับทำให้ผู้คนจากทั่วสารทิศเดินทางไปขอโชคลาภและพึ่งบารมีของพญาเต่างอยยังไม่ขาดสายอะไรครับที่เป็นสาเหตุให้ผู้คนมากมายเดินทางไปที่นั่นไปติดตามเรื่องนี้พร้อมๆกันครับสนับสนุนโดย AIS Isuzu D-Max 1.9 DDI Blue Power สาธิตุปนาอาเดทาเดฮาโฟพระวิยทันตะนามังอาสุตาติพิธีขอขมาพญาเต่างอยถือเลิกในเวลา 9:09 น.ท่ามกลางแรงศรัทธาของชาวบ้านและผู้เลื่อมใสในพญาเต่างอยจากทั่วทุกสารทิศนำเครื่องเส้นไหว้และรูปปั้นลงอาคมแก้คุณไสมาร่วมในพิธีหลังมีความเชื่อว่ามีผู้คนเล่นอภิชาจนคอพญาเต่างอยมีรอยไหลเป็นทางสีแดงคล้ายกับเลือดไหลออกมาสร้างความสลดหดหู่ใจแก่ผู้พบเห็นพิธีกรรมดำเนินไปตามแรงศรัทธาอย่างเข้มขลังและสุดท้ายทุกคนที่มาร่วมพิธีก็ต่างได้รับพรนำมาซึ่งความสบายใจว่าสถานที่ศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ไม่ถูกล่วงล้ำหรือลบลู่ต่อศรัทธาความเชื่อก่อนหน้านี้ทีมงานพิสูจน์ความจริงได้ลงพื้นที่พบพลังแห่งความศรัทธาของชาวบ้านที่มีต่อพญาเต่างอยที่เปรียบเสมือนตัวแทนแห่งโชคลาภและความร่มเย็นเป็นสุขโดยเฉพาะผู้นิยมเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคหวังรวยทางลัดมาขอให้มีโชคแล้วก็ซื้อลอตเตอรี่เลยครับซื้อลอตเตอรี่หวยใต้ดินก็อย่างผมว่าแหละ 99% ขอให้โชคดีขอให้ถูกเขาไม่ได้เห็นแต่อีก 1% จะเห็นตรงเต่าสุราษฎร์ธานีก็มาครับมาจากหลายที่เพชรบุรีก็มีมาแล้วก็คือหลายๆคนก็ขอโชคขอลาภขอหวยไปก็ถูกใช่ครับก็แล้วแต่ว่าบางทีลอตเตอรี่พวกนี้เขามีหวยเลขท้ายข้างหน้า3ตัวโดนไปก็เยอะครับก็เลยเป็นโชคที่มาเที่ยวชมเต่าแล้วก็ได้ลาภกลับไปผู้อาวุโสดั้งเดิมเล่าขานกันสืบมาว่าในอดีตสถานที่แห่งนี้มีความอุดมสมบูรณ์เป็นอย่างมากก่อนที่บรรพบุรุษของชาวบ้านจะมาสร้างหลักปักฐานที่บริเวณลำน้ำพุงของเทือกเขาภูพานซึ่งมีเต่าอาศัยอยู่เป็นจำนวนมากจึงตั้งชื่อหมู่บ้านแห่งนี้ว่าบ้านเต่างอยสัญลักษณ์ของอำเภอนี้จึงเป็นพญาเต่าตัวแทนแห่งโชคลาภและความมั่งคั่งยั่งยืนสิ่งที่ชาวบ้านนำมาถวายแก้บนพญาเต่างอยมีอยู่หลายอย่างด้วยกันครับแต่ที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือผักบุ้งและก็น้ำแดงโดยชาวบ้านเชื่อว่าเมื่อถวายสิ่งของเหล่านี้แล้วมักจะประสบผลสำเร็จได้โชคลาภตามคำขอทุกรายครับความสมหวังดั่งใจนึกและสำฤทธิ์ผลในสิ่งที่อธิษฐานสร้างเสริมแรงศรัทธาอย่างกว้างขวางในเวลาต่อมาชื่อเสียงของพญาเต่างอยถูกกล่าวขานและสะพัดออกไปอย่างรวดเร็วขาดอีกเด้อเข่าเลิกเกลียวหาเงินบ่ได้เจ้าติดไปทำงานยังก็เลยว่าให้ถือบ่ถือลายก็ถือน้อยก็เลยบอกถือแล้วมีหายรกพวงมาลัยพวงนึงก็เลยไปถือมาหอบไปหอบถือก็เลยถือว่าเป็นนี่อยู่ล้านหนึ่งค่ะครับจะขอไปซ้ายนี่จะซื้อลอตเตอรี่อยู่ที่นี่แหละครับ
ขอท่านเมื่อกี้บนบานกับท่านยังไงบ้างครับก็ขอให้ถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1ค่ะถ้าไม่ถูกรางวัลที่1ก็ขอรางวัลที่2ก็ได้เห็นเพื่อนเขามาแล้วเขาขอแล้วเขาได้นะก็เลยอยากมาลองดูกุศโลบายสำคัญของการก่อสร้างรูปปั้นพญาเต่างอยบนหลังเต่าจะมีภาพแกะสลักพุทธประวัติพระสัมมาสัมพุทธเจ้าระบุการก่อสร้างเมื่อปี2555เพื่อเตือนใจให้ชาวบ้านอยู่ในศีลในธรรมประพฤติตนเป็นคนดีวันพุทธพิเศษตอนเช้านะครับทำพิธีเนี่ยโอ้โหมีฟ้ามีฝนมามืดครึ้มผ้าต่ำลงมาด้วยนะครับขี้ฟ้าขี้อะไรเยอะแยะเลยครับการสร้างมีปาฏิหาริย์อยู่นะครับความเชื่อไอ้พวกที่ไปส่งขนมขายของอะไรต่างๆก็มาแวะพักตรงนี้นะครับก็มาไหว้ปู่ตาแล้วก็ไหว้พญาเต่าด้วยนะครับบ้าก็ถูกได้โชคด้วยนะครับถูกหวยด้วยถูกลอตเตอรี่มาบ้างแต่เมื่อมีปรากฏการณ์ความสมหวังเกิดขึ้นกับหลายต่อหลายคนนั่นถึงแบบขวางกั้นแรงศรัทธาของผู้คนที่มีต่อพญาเต่างอยได้เป็นความเชื่อที่บอกปากต่อปากไปเรื่อยๆนะครับว่าเวลามาขอพรจากพญาเต่าแล้วนะครับมันจะประสบผลสำเร็จอย่างนี้นะครับอันนี้เป็นความเชื่อนะครับแต่เป็นความศรัทธาที่ของเรามีพอมีอยู่นะครับซึ่งเราไม่มีอาจารย์ที่จะบอกหวยบอกเลขให้แต่ว่าแล้วแต่ดวงแล้วแต่บุญวาสนาของใครของใครที่จะแม้จุดประสงค์หลักของการก่อสร้างรูปปั้นพญาเต่างอยเพื่อเป็นสัญลักษณ์ประจำอำเภอแต่คนในพื้นที่ก็ไม่มีกระแสคัดค้านเพราะถือว่าเป็นความเชื่อส่วนบุคคลอำเภอเล็กๆของจังหวัดสกลนครอย่างอำเภอเต่างอยจึงกลายเป็นที่รู้จักกันไปทั้งประเทศที่หลายคนปักหมุดตั้งเป้าหมายเดินทางมาสักการะสักครั้งเพื่อความเป็นสิริมงคลในชีวิตคุณผู้ชมครับสำหรับรูปปั้นของพญาเต่างอยนะครับไปถูกสร้างขึ้นเมื่อปี2555ที่ผ่านมานี่เองนะครับจากวันนั้นจนถึงวันนี้ครับพญาเต่างอยได้สร้างความเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างทันตาเห็นอย่างที่เห็นได้ชัดเจนก็คือการสร้างอาชีพกับชาวบ้านในพื้นที่ได้ทำมาค้าขายและสร้างรายได้กับท้องถิ่นนั่นเองครับผมขอย้ำคุณผู้ชมนะครับว่าเรื่องนี้เป็นความเชื่อส่วนบุคคลครับ